วัสดีคุณผู้ชมวันนี้นะฮะผมจะมาทำเมนูพิเศษให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้วฮะนี่ไก่บ้านนะผมวันนี้ผมจะมาทำเมนูไก่บ้านย่างเกลือนะครับแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดอร่อยเอาไปดูกันครับตอนนี้นะครับน้ำจิ้มของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็โขลกด้วยเมื่อกี้ก็มีกระเทียมนะครับพริกแล้วก็เกลือชูรสมะนาวนะครับ
อนนี้นะครับไก่ของเราก็สุกแล้วนี่ครับสุกแล้วนะผมแต่ผมจะชิมนี่ก่อนเครื่องในนะครับผมจะชิมเครื่องในก่อนนะครับเอาครับมาครับสุดหลังจากที่เราชิมเครื่องในไปแล้วนะครับน้ำจิ้มของเราก็เผ็ดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเราต่อไปนะครับเราจะไปกินนะครับพระเอกของเราเลยก็คือไก่นะครับนี่ผมตันแดนหอมมากครับนี่ครับผมกินอีกขาหนึ่งนะครับโหนี่ครับโอ้โหครับมาครับผมดูเนื้อดิมาคุณผู้ชมไก่บ้านหอมหอมอร่อยจริงครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับรอดูคลิปต่อไปนะผมจะทำเมนูอร่อยๆและให้ชมนะครับคอยดูกันวันนี้สวัสดีครับ